วันนี้มากินกาแฟโบราณกินน้ำชาโบราณกับพี่ป้องไม่มากินตอนยามเช้าพี่ป้องกำลังกินอยู่นี่ผมก็กินอยู่กินเรื่อยๆกินกาแฟโบราณกินบรรยากาศแบบดัดนักทำให้ก่อนทำให้ก่อนมันโบราณแบบบ้านๆกินน้ำร้อนนี่ชาโบราณมันต้องโก้นี่กาแฟโบราณพี่ป้องกินกินตลาดนัดอร่อยจุ่มจุ่มน้ำแล้วกินนี่จะป่ะนี่นี่ถนนวัดโพอะไรบ้างไหมคะบรรยากาศก็ขายขายตลาดนัดวันอาทิตย์อาทิตย์12ธันวาคมที่ต้องเนี่ยวันนี้ต้องคือ12ธันวาคม2021คศ2021ตลาดนัดริมมีไส้กรองไหมไม่รู้กรองอะไรกรองบางใหญ่หรือกรองขังเตี้ยไม่รู้นี่ตลาดนัดถนนบัดโพบัดโพบัดโพซอยอะไรนี่มันกินน้ำชากินน้ำชากับพี่ป้องป้องกันสัญญาทองสุกนายปูนี่กินน้ำนี่ผมเนยผมหน่อยดึงบ้านน้องกูบ้านกูหอมกูหอมกูกินอร่อยจ้างขึ้นกันไหมจ้าบ้านน้องกูกินกินจ่าร้อนต้องกินอยู่จ่าร้อนจุ๊บจิ้มจิ้มจ่าร้อนยังอร่อยอร่อยก้องกินแล้วเสร็จแล้วจะเดินทางไปตรงอื่นต่อนะตรงนี้พี่ป้องกินติ่มซำนายพงศ์ก็กินติ่มซำกินน้ำร้อนที่ก็มากินติ่มซำต่อนะครับที่ร้านถนนเกลียงพี่ป้องพี่ป้องกินติ่มซำนายกรุงมันก็กินติ่มซำกินน้ำร้อนอร่อยเลยนะพี่ป้องกินติ่มซำนายกรุงก็กินติ่มซำถนนถนนบ้านโพนั่นแหละเดี๋ยวออกกันตลาดนัดแล้วมาติดตามต่อเดี๋ยวพี่ป้องเดี๋ยวกลับบ้านเลยเดี๋ยวเวียนกลับบ้านว่ารังเทินกลับบ้านก็ใช้เวลานานเพราะระยะทางไกลพี่ป้องก็เดินไหวพี่ป้องพี่ป้องกินติ่มซำแล้วแต่ผมก็กินติ่มซำเห็นกันน้ำชาเพื่อเท่าน้ำชาน้ำชา